อนุทินชูนโยบายแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองเชื่อมโยงการค้าสองฝั่งทะเลพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยอนุทินชูนโยบายแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองเชื่อมโยงการค้าสองฝั่งทะเลพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยลั่นทำได้ทันทีหากพท.ได้เป็นรัฐบาลวันที่23เมษายน66นายอิทธิเดชสุพงษ์ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต15ในฐานะโฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าหากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคตั้งใจจะดำเนินการเพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศคือโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองเชื่อมโยงทะเลอ่าวไทยและอันดามันผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ Southern Economic Corridor แทนช่องแคบมะละกาที่ปัจจุบันเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของการค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกซึ่งมีแนวโน้มแออัดมากขึ้นนายอิทธิเดชกล่าวว่าโครงการนี้เรียกว่าเป็น One Deep Sea Port Two Sides ซึ่งจะมีทั้งการสร้างท่าเรือชุมพรให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นท่าเรือสินค้าคอนเทนเนอร์พัฒนาถนนมอเตอร์เวย์และรถไฟทางคู่เชื่อมโยงท่าเรือสองฝั่งทะเลมีระบบไพไลน์ขนส่งน้ำมันและก๊าซและสร้างนิคมอุตสาหกรรมแวร์เฮาส์ในพื้นที่รอบโครงการยกเว้นบริเวณที่ติดชายฝั่งทะเลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวเอาไว้นายอนุทินย้ำว่าโครงการนี้พูดแล้วทำได้จริงทันทีและจะเริ่มเห็นผลความก้าวหน้าได้อย่างน้อย 1-2 ปีตั้งแต่การเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีจัดทำ TPP และก่อสร้างโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จพื้นที่นี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและการค้าระหว่างประเทศที่สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางอ้อมไกลถึงช่องแคบมะละกาคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ 1.3ล้านล้านบาทเพิ่ม GDP ได้ 3.7% และจะมีการจ้างงานถึง 500,000 คนทั้งนี้ที่มาของงบประมาณจะมาจากการระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure Fund และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP ในวงเงิน 1 ล้านล้านบาทนายอิทธิเดชกล่าวรักบี้สาวไทยผลงานแจ่มจบอันดับ6เลขแรกคัดเวิลด์ซีรีส์เวิลด์รักบี้เซเว่นชาเลนเนอร์ซีรีส์เลขแรกจบแล้วทีมรักบี้สาวไทยคว้าอันดับ6และยังเอาชนะทีมจากระดับเวิลด์ซีรีส์ได้2ทีมการแข่งขันรักบี้7คนรายการ World Rugby 7 Challenger Series ที่ทาง World Rugby เชิญทีมหญิงไทยในฐานะทีมอันดับ3ของเอเชียเข้าไปแข่งขันเพื่อคลอริฟายหาทีมเพื่อไปแข่งขันใน World Rugby 7 Series โดยการคลอริฟายนั้นจะแบ่งเป็น2เลขคือวันที่ 20-22 เมษายนกับ 28-30 เมษายนที่ประเทศแอฟริกาใต้ล่าสุดทีมสาวไทยที่มาในฐานะแรงกิ้งอันดับ3เอเชียรอบแรกอยู่สายเดียวกับจีนเบลเยียมและปาปัวนิวกินีซึ่งผลปรากฏว่าในการลงแข่งรอบแรก3นัดไทยชนะ1แพ้2ทำให้ได้อันดับ3ของสายและยังเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดจากการที่ทีมสาวไทยมีคะแนนได้เสียที่ดีกว่าทีมอื่นๆทำให้เข้าไปเล่นรอบ2ถ้วยคัพ1แต่ต้องไปพบกับเจ้าภาพแอฟริกาใต้ที่ถือว่าเป็นทีมระดับ World Series และเป็นทางสาวไทยที่พ่ายไป 12-29 จุดทำให้เข้าไปชิงอันดับ5ในสายชิงอันดับ5นั้นด่านแรกที่สาวไทยเจอก็คือโคลัมเบียที่ถือว่าเป็นอีกทีมใน World Seriesแต่ด้วยความมุ่งมั่นทำให้สาวไทยเอาชนะไปอย่างขาดลอย 19-5 จุดไปชิงอันดับ5กับสาธารณรัฐเช็กที่ถือว่าเป็นทีมอันดับ3
ฝั่งยุโรปในรายการนี้ซึ่งผลปรากฏว่าทีมไทยสู้สุดความสามารถแต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป 10-34 จุดทำให้จบเลขแรกทีมไทยได้อันดับ6ไปครองส่วนในเลข2นั้นในฐานะที่ไทยได้อันดับ6จากเลขแรกก็จะทำให้เป็นทีมวางอันดับ2ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะอยู่สายเดียวกับทีมแชมป์ของเลขแรกหลังจบเกมพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แสดงความชื่นชมนักกีฬาหญิงชุดนี้ที่สู้กับชาติอื่นๆได้อย่างสุดยอดและสามารถเอาชนะทีมระดับ World Series ได้ถึง2ทีมทำให้เวิลด์รักบี้จับตามองไทยเป็นพิเศษและหวังว่าในอนาคตไทยจะได้เข้าไปเล่นในเวิลด์ซีรีส์ซึ่งถือว่าเป็นแมตช์รักบี้7คนที่ใหญ่ที่สุดด้านพลเรือตรีปกครองมนทาศพลินเลขาธิการสมาคมที่เป็นตัวแทนนายกสมาคมไปดูแลทีมหญิงที่แอฟริกาใต้กล่าวว่าจากที่ตนมาดูการแข่งขันในครั้งนี้ตลอด3วันที่ผ่านมาคิดว่าทีมหญิงแต่ละทีมฝีมือไม่ได้ห่างกันเลยถ้าเราพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความแข็งแรงคิดว่าไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าจะไปเล่นระดับโลกวัยรุ่นแห่ฟังพิธาธนาธรปิยบุตรปราศัยทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเริ่มแล้วก้าวไกลเปิดปราศัยทับใหญ่กทม.วัยรุ่นแห่เข้าฟังเต็มลานจับตาพิธาธนาธรปิยบุตรปราศัยทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเมื่อวันที่22เมษายนที่3ย่านมิตรทาวน์พรรคก้าวไกลจัดปราศัยใหญ่ทับใหญ่ก้าวไกลปราศัยโค้งสุดท้ายกทม.ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเป็นเวทีที่2ต่อจากการเปิดตัวผู้สมัครกทม.ทั้ง33เขตซึ่งก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลเคยแถลงว่าจะเป็นเวทีทิ้งไพ่ใบสุดท้ายผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีมวลชนมารอคิวเข้าฟังการปราศัยก่อนเวลาเริ่มงานประมาณครึ่งชั่วโมงมีกลุ่มแฟนคลับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวบ้านที่อยู่บริเวณ3ย่านได้วิ่งกรูเข้ามาทันทีจนเก้าอี้ประมาณ500ที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็วโดยผู้ปราศัยประกอบด้วยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลนายเสียจำปาทองผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อผู้นำปีกแรงงานนางสาวพันนิกาวานิชกรรมการมูลนิธิคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลและนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต27เขตบางบอนและเขตบางขุนเทียนพรรคก้าวไกลนางสาวพันนิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลกล่าวว่าย้อนกลับไป 3-4 เดือนก่อนทุกคนยังเป็นห่วงพรรคก้าวไกลว่าไม่มีป้ายหาเสียงไม่ค่อยเห็นการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครนั่นเพราะพรรคก้าวไกลทุนน้อยทำให้ต้องทุ่มทรัพยากรหาเสียงกันในช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งและเงินทุนในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งหมดของพรรคก้าวไกลมาจากการทอดผ้าป่าของประชาชนถ้าพรรคก้าวไกลไม่ขอเงินจากประชาชนจะให้ไปขอเงินจากทุนผูกขาดพ่อค้ายาเสพติดหรือนายพลคนไหนนางสาวพันนิกากล่าวว่าพรรคก้าวไกลได้รับเงินบริจาคจากประชาชนกว่า 12.5 ล้านบาทในเวลาเพียงแค่1เดือนพรรคก้าวไกลกำลังทำให้เห็นว่าการเมืองของประชาชนออกเงินโดยประชาชนไม่เกรงใจใครนอกจากประชาชนเป็นไปได้จริงส่วนเรื่องคะแนนนิยมพรรคก้าวไกลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นพันนิกาบอกว่า3เดือนที่แล้วมีแต่คนบอกว่าภายใต้ระบบเลือกตั้งนี้พรรคก้าวไกลเป็นไปไม่ได้แต่ในวันนี้โพลสำนักต่างๆคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลเพิ่มสูงขึ้นมาก
ไม่ว่าจะเป็นเนชั่นโพลพรรคก้าวไกลมีคะแนนนิยม 23.5% มติชนเดลีนิวส์โพลจัดอันดับให้นายกอันดับหนึ่งในใจประชาชนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพรรณิกากล่าวว่าเฉลี่ยแล้วทุกโพลพรรคก้าวไกลมีคะแนนเฉลี่ย 21% ในวันนี้พรรคก้าวไกลมาไกลกว่าพรรคอนาคตใหม่เพราะวันที่พรรคอนาคตใหม่ชนะการเลือกตั้งมีคะแนนนิยมในโพล 17% พวกเขายุบพรรคเราพวกเขาตัดสิทธิ์ธนาธรปิยบุตรพรรณิกาเพื่อที่จะได้พรรคก้าวไกลที่เติบโตทะลุเพดานยิ่งกว่าสมัยอนาคตใหม่พวกเรายิ่งทุบยิ่งหวานยิ่งทุบยิ่งโตยิ่งกระทืบจมดินยิ่งเติบโตเป็นต้นไม้ที่เราปลูกร่วมกันคือพรรคก้าวไกลนางสาวพรรณิกากล่าวThank you.